สวัสดีครับวันนี้เรามาโชว์กันว่าทำยังไงให้เลเวลไวก็คือผมเลือกด่านนี้ครับ Ballistic Engine ด่าน6นะครับเล่นยากสุดโกของนี้คือวิ่งยาวๆฮะวิ่งยาวๆไม่ต้องสนใจอะไรเลยแล้วก็พอถึงห้องนั้นก็ต้องเปิดไว้แล้วก็สู้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นฮะก็คือถ้าถึงจะแพ้ก็ยังไงก็ได้นั่นอยู่ดีได้ XP อยู่ดีแล้วก็ XP ก็สูงกว่าเล่นจบอันง่ายสุดนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นเซฟเวลาแต่ถ้าสามารถผ่านได้เนี่ยเร็วสุดผมลองกับน้องผมเนี่ยใช้เวลา18นาทีอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยเทคนิคอล25เนี่ยผมยังไม่มีชุดทองเลยแต่ก็คือเราก็ผ่านมาได้นะแต่ถ้าสำหรับคนที่เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนำไม่ต้องสปีดรันนะฮะเล่นไปเรื่อยๆเข้าแล้วไปแล้วก็จะเข้ามาอีกเป็นเฮ้ยเมื่อกี้กูตายแล้วเหรอไม่ตายไม่มีใครตายหรอกง่ายกว่าไม่มีใครตายปกติตาย4นี่นะครับไม่มีใครตายครับ 1910 XP ใช้เวลา18นาทีอันนี้อาจจะ20นาทีแต่ก็ฮะ165เหรียญจะเอาไปซื้อสีชิวๆก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะวิธีนี้เป็นวิธีที่จะเวลให้ไวนะครับก็ยังไงถ้าอยากจะเล่นเกมให้สนุกก็ผมแนะนำเล่นไปเรื่อยๆฮะแต่ถ้าอยากจะเวลเร็วๆก็อันนี้คือเป็นวิธีที่
ผมคิดว่าน่าจะเร็วที่สุดในเกมนี้ตอนนี้นะฮะยังไงก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันฮะถ้าข้อมูลนี้ช่วย brother ทั้งหลายเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กด subscribe แชร์ไปให้ brother อื่นๆด้วยนะฮะยังไงเราเจอกันครั้งต่อไป